าสิได้ฟังเรื่องราวต่างๆของกินเฮ็ดมันอีสานจังหวัดบึงกาฬนี่ก็มีแต่คนไปท่องเที่ยวหลายๆบ่ว่าสิเป็นวัดอ่าฮ้องวัดผู้ทอกน้ำตกเจ็ดสีน้ำตกถ้ำพระหาดข้ามสมบูรณ์เป็นต้นดังเส้นข้ามขวัญของจังหวัดบึงกาฬนี่ผู้ทอกแรงพระถ้ำคาลำยางพาล่างามตาแกงอาฮ้องบึงคงลงเพิ่นใจน้ำตกใสเจ็ดสีประเภทนี้งานแข่งเหือเนื้อสุดแดนอีสานนมัสการหลวงพ่อพะไงศูนย์ห่วมใจสารสองนางค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาของจังหวัดบึงกาฬของอีสานเองและบัดที่นี้อีสานก็สิเว้าฮอดของกินเพิ่นวันอีสานว่าเพิ่นของกินแล้วก็มีหลายอย่างนำกันบ่ว่าสิเป็นตำแจ่วบองกินกับลวกผักแกงห้อยจูบใส่ผักกระแยกใส่ผักแกนขมห้อยจูบนี่เฮาก็ไปหางุ่มเอาน้ำหอยน้ำหนองน้ำส่วนผักกระแยกกับผักแกนขมเฮาก็ไปหาเก็บเอาน้ำทองน้ำหน้าเก็บมาแล้วเอามาแกงใส่กันมานี่แซ่บหลายอีหลีต่อไปเป็นแกงเฮ็ดปลาเฮ็ดปลาเฮาก็เข้าไปในป่าในดงเก็บใส่กระตาเอามาล้างจักน้ำสองน้ำแกงใส่แบบบักคำสมแซ่บหลายอีหลีแกงเฮ็ดปลาไปแล้วเป็นแกงไว้ใส่เฮ็ดคอนขาวไว้นี่เฮาก็ไปหาตัดเอาทั้งผู้ทั้งผาลักษณะของไว้มันก็สิเป็นน้ำส่วนเฮ็ดคอนขาวเฮ็ดคอนขาวเฮาก็ไปหาเก็บเอาน้ำขอนใหม่เฮาเก็บมาแล้วเอามาแกงใส่กันแซ่บแซ่บคมอำลำและบัดที่นี้เป็นแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงผักหวานนี่เฮาก็ไปหาเก็บเอาทั้งผู้ทั้งผาแต่ผักหวานมันสิออกเป็นย่ามแล้วก็สิหายากกว่าไว้อยู่ดอกส่วนไข่มดแดงไข่มดแดงเฮาก็เลียวเบิ่งทั้งต้นใหม่เห็นแล้วก็แย่ลงมาเอามาแกงใส่กันมานี่เป็นแต่แซ่บเป็นแต่แซ่บต่อไปเป็นแกงหน่อใหม่ใส่หมากบวบใส่ผักขาแซ่บแมงกุจีพร้อมเข้ากันคักๆแซ่บหลายอีหลีต่อไปเป็นแกงผักขี้เล็กผักขี้เล็กนี่เฮาก็ไปหาเก็บเอาน้ำต้นมันเฮาเก็บมาแล้วก็เอามาล้างมาต้มจักน้ำสองน้ำแกงใส่นังบัดนี้แซ่บแซ่บแกงผักขี้เล็กกับแกงหน่อใหม่เป็นแล้วเป็นลาบลาบก็สิเป็นลาบเท่าเท่านี่เฮาก็ไปหาเก็บเอาน้ำหอยน้ำหนองน่ะเฮาก็สิเอามือเซาเอาลักษณะของเท่ามันก็สิเป็นคือเส้นผมเฮานี่ล่ะสีเขียวงามงามของเมียดของเท่าก็คือบักทั่วแหน่บักเขียวคืนแหน่ป่นแหน่บักทั่วแหน่เป็นต้นอันนี้ก็คือเนื้อเมียดของเท่าแต่ยังบ่เบิดเพียงซำนี้ยังมีหลาบม้าหน่อยหลาบอีกระปูหลาบปลาหลาบนกหลาบไปแล้วก็เป็นปนปนกะสิมีปนปูปนปลาปนกุ้งปนจิโปมปนไปแล้วก็เป็นอ้อมอ้อมกะสิมีอ้อมกบใส่ผักใส่อ้อมปลาไหลอ้อมหนองว่าหนองควายอ้อมไปแล้วก็เป็นมกมกกะสิมีมกหวกแน่มกปลาไหลแน่มกปลาซิ่วแน่มกหนูมกเบาแน่มกไปแล้วก็เป็นซุปซุปกะสิมีซุปเห็ดสับปะปีซุปเห็ดตะไคร้ซุปหน่อใหม่ซุปหน่อใหม่สมซุปหมากมีซุปหมากเขียซุปไปแล้วก็เป็นก้อยก้อยกะสิมีก้อยขี้กระปอมใส่หมากม่วงหน่อยก้อยแมงจักจันก้อยกุ้งก้อยหอยก้อยปลาเป็นต้นอันนี้ก็คือของกินทางบ้านอีสานเองแต่ยังบ่เบิดเพียงซำนี้ยังมีผลหมากหลากใหม่ผลหมากหลากใหม่ก็สิมีหมากไฟหมากแง่วหมากย่อหมากม่วงหน่อยหมากม่วงปลาหมากตะลิ่มปิงหมากพีพวนเป็นต้นอันนี้ก็คือผลหมากหลากใหม่แล้วก็ของกินทางบ้านอีสานเองแต่หมากใหม่แล้วก็ของกินทางบ้านอีสานยังมีอีกหลายอย่างสำหรับโอกาสนี้อีสันก็ขอเชิญส่วนพี่น้องป่องไปได้เขามาเที่ยวเขามากินในถิ่นบ้านอีสันค่ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนมีนาคมกับซิมีแมงจักจันแล้วก็แมงจีนุ่นออกมาหลายๆถ้าพี่น้องท่านไหนได้ผ่านไปทางผู้ทอกซึ่งเป็นบ้านของอีสันเองก็ขอให้ได้มาแวะกินน้ำกินท่าทางบ้านอีสันก่อนขอบคุณหลายๆที่พี่น้องได้รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ